จากผลการแข่งขันในวันนี้ทำให้เราได้4ทีมที่จะไปแข่งขันชิงแชมป์โลก U20 ในปีหน้าแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลการแข่งขันในแต่ละสายกันก่อนดีกว่าเพราะว่ามันก็มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ประการหนึ่งที่สำคัญเริ่มต้นจากสาย E นะครับจีนเอาชนะเวียดนามไป3-0เซตไทยเอาชนะคาซัคสถานไป3-0เซตสาย F ญี่ปุ่นชนะไต้หวัน3-0เซตและเกาหลีใต้ชนะอินเดีย3-0เซตข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าในทีมที่แพ้ในวันนี้ทั้งหมดไม่มีทีมไหนเลยครับที่ทำได้คะแนนถึง20ไม่มีเลยนะครับมันคือการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของระดับในรุ่น U20 ของเอเชียซึ่ง Big 4ทั้ง4ทีมอันได้แก่จีนญี่ปุ่นไทยและเกาหลีใต้ยังคงครองความยิ่งใหญ่อยู่ในรุ่นนี้อยู่และผลการแข่งขันในวันนี้ส่งให้ Big 4ทั้ง4ทีมมีคะแนนเท่ากันหมดก็คือ6แต้มดังนั้นทั้ง4ทีมจึงได้ตั๋วไปชิงแชมป์โลกแล้วครับเพราะมันเหลือการแข่งขันในรอบ8ทีมอีกแค่เกมเดียวยังไงทีมที่เหลือก็คงมีคะแนนไม่ถึง6แต้มแน่นอนผมขอมองไปยังรอบ4ทีมกันเลยดีกว่าซึ่งมันจะเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างดูเดือดเหมือนเสือพบกับสิงมันยากที่ใครจะเดาได้ถูกว่าผู้ใดจะเป็นผู้ชนะหรือทีมไหนจะเป็นแชมป์ในรายการนี้มันยากที่จะคาดการณ์จริงๆเลยนะครับผมคิดว่าสภาพจิตใจมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ผลงานออกมาดีนะครับถ้าน้องๆทีมชาติไทยของเรามีความมุ่งมั่นความมั่นใจว่าจะเอาชนะจีนจะเอาชนะญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทุกอย่างเป็นไปได้ครับสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาคว้าแชมป์ในรายการนี้ให้ได้อย่าคิดเพียงแค่ว่าเราได้ตั๋วไปชิงแชมป์โลกแล้วปล่อยวางทุกอย่างอันนั้นอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับเราแบกศักดิ์ศรีของทีมชาติไทยอยู่เราต้องทำให้เต็มที่นำใช้ชนะมาสู่ประเทศไทยและเป็นเกียรติแก่วงตระกูลของเราสู้ให้เต็มที่นะครับน้องๆสวัสดีครับ